สวัสดีครับท่านอาจารย์ครับพบกับผมอีกครั้งผมชื่อดร.มนูญชื่นชมวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันที่สระบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องระบบนิมิติว่าระบบนิมิตินั้นมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างและมีความสำคัญอย่างไรบ้างกับในวงการอุตสาหกรรมถ้าอาจารย์เข้าไปดูทุกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยถ้าโรงงานไหนไม่ใช้ระบบนิมิติไม่มีเลยนะครับเรามาดูเหตุผลและสาเหตุว่าทำไมเขาถึงใช้ระบบนิมิติเข้ามากับในอุตสาหกรรมของบ้านเราเรามาดูคำว่านิมิติก่อนนะครับนิมิติเนี่ยความหมายของมันก็คือระบบส่งกำลังอันหนึ่งที่อาศัยลมเป็นตัวกลางในการส่งกำลังนะครับอาศัยลมในการตัวกลางในการส่งกำลังมันส่งกำลังได้ไงครับง่ายที่สุดก็คือระบบเรือใบเห็นไหมครับเคยเห็นเรือใบนะครับนี่คือระบบเรือใบแรงของเรือใบที่จะขับเคลื่อนไปนั้นนะครับจะขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อยู่2ตัวแฟกเตอร์ตัวแรกก็คือแรงดันที่มันกระทำกับใบเราเรียกมันว่าเพรสเชอร์อีกตัวนึงก็คือตัวพื้นที่อันตรายของใบนั่นเองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์อยู่2ตัวซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วนะครับ Fเท่ากับ p คูณ a เพราะฉะนั้นแรงก็ขึ้นอยู่กับแฟกเตอร์ก็คือแรงดันบวกกับพื้นที่หน้าตัดของมันนี่คือฟิสิกส์พื้นฐานที่เราเรียนไปแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูว่าเพรสเชอร์ล่ะเพรสเชอร์ในระบบนิวเมติกเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าทุกครั้งอาจารย์จะได้ยินคำว่า working standard working pressureStandard working pressure ทุกๆแคตตาล็อกทุกๆยี่ห้อถ้าเราเปิดปั๊บคำว่า Standard working pressure จะเขียนไว้ที่6บาทนั่นหมายถึงทุกครั้งที่เราใช้ในอุตสาหกรรม regulator ของเราจะต้องปรับไปที่6บาททำไมต้อง6บาท6บาทนี้มันมาจากห้องทดลองของบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์ทางนิวเมติกนั่นเองนะครับเขาเทสทุกๆเพรสเชอร์เลย3บาร์4บาร์5บาร์6บาร์7บาร์6บาร์เนี่ยถ้าเขาเทสปั๊บเนี่ย1มันได้แรงที่เหมาะสม2ก็คือซีนที่ใช้ในการทำอุปกรณ์นิวเมติกเนี่ยมันมีอายุการใช้งานนานกว่าเพรสเชอร์ใดๆเพราะนั้นทุกยี่ห้อที่อาจารย์เห็นจะเขียนไว้ว่า standard pressure ที่6บาทแน่นอนถ้าเราต้องการเพิ่มแรงเมื่อไหร่ในเลือดตัวนี้มันคงที่ต้องการเพิ่มแรงเมื่อไหร่เราก็ต้องเพิ่มที่พื้นที่หน้าตัดของมันพื้นที่หน้าตัดของกระบอกสูบของเราเนี่ยมีได้สูงสุดถึง12เซนติเมตร32เซนติเมตรต่อตีนะครับเพราะนี่คือสแตนดาร์ดของมันนะครับเรามาดูว่าทำไมสาเหตุว่าเอ๊ะทำไมเขาจึงต้องเอานิวเมติกมาแทนมอเตอร์นะครับเรามีมอเตอร์อยู่แล้วนะครับนี่คือมอเตอร์อาจารย์จะเห็นว่ามอเตอร์มันจะเก่งในเรื่องของการหมุนการหมุนเท่านั้นแต่มันไม่เก่งในเรื่องของการคอนโทรลในแนวเส้นตรงถ้าผมต้องการในแนวเส้นตรงแล้วผมใช้มอเตอร์เมื่อไหร่ผมจะต้องมีระบบเฟืองนอนเข้ามาเกี่ยวข้องมีเฟืองแล้วมีระบบเบรกอีกที่จะให้มันหยุดตามโพซิชันที่เราต้องการยุ่งยากมากเพราะการเคลื่อนที่ในแนวตรงในแนวเส้นตรงเนี่ยระบบนิวเมติกมันจึงเป็นพระเอกของเรื่องนะครับถ้าผมต้องการฟีดชิ้นงานเข้าไป10เซนติเมตรผมก็ใช้กระบอกสูบที่มีสโตรกหรือแรงชัก10เซนเท่านั้นเองพอเคลื่อนที่สุดปั๊บมันจะเคลื่อนที่ไปที่10เซนพอดีไม่ต้องมีระบบเบรกไม่ต้องมีระบบเฟืองเคลื่อนง่ายต่อการควบคุมนี่คือพระเอกของเรื่องเลยว่าทำไมเขาจึงเอาระบบนิวเมติกมาใช้งานเห็นไหมครับ
ที่เราเข้าไปเราจะเห็นงานปั๊มปั้งงานเพจเพจอะไรเข้าไปหรืองานฟีดชิ้นงานทั้งหลายพวกนี้จะใช้พวกระบบนิวเมติกทั้งนั้นเลยนี่คือสิ่งที่เหตุผลว่าทำไมจึงเอาระบบนิวเมติกมาใช้งานต่อไปองค์ประกอบของมันบ้างเรามาดูว่าองค์ประกอบของระบบนิวเมติกมันมีอะไรเดี๋ยวผมจะพูดเกี่ยวกับองค์ประกอบของมันโอเคนะครับอาจารย์ครับองค์ประกอบของการคอนโทรลด้วยระบบนิวเมติกมันจะมีอยู่4ส่วนเสมอเลยส่วนแรกเราเรียกว่า power unit power unit power unit ก็คือตัวสร้างแรงดันของลมนั่นเองตัวสร้างแรงดันของลมก็คือปั๊มต่างๆซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดอีกทีว่าปั๊มลมมันมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดมันใช้งานตรงไหนบ้างส่วนที่สองเราเรียกว่า signal element เราเรียกว่า signal element signal element ก็คือตัวให้สัญญาณในระบบนะครับถ้าเป็นระบบนิวเมติกธรรมดาก็คือวาล์วต่างๆที่เราไปเลื่อนเวียนวาล์วตัวนั้นเราเรียกว่า signal elementถ้าเป็นระบบไฟฟ้าก็พวกสวิตช์ต่างๆเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับที่เราไปส่งสัญญาณให้กับโซลินอยด์ตัวนี้เราเรียกว่าซิกแนลอิเลเมนต์ส่วนที่3เราเรียกว่าคอนโทรลอิเลเมนต์คอนโทรลอิเลเมนต์นั้นก็คืออะไรครับก็คือส่วนของเมนวาล์วนั่นเองถ้าเราดูในวงจรแล้วผมจะพูดถึงวงจรของมันว่ามันเป็นอย่างไรบ้างส่วนสุดท้ายก็คือ working element เราเรียกว่า working element working element ของระบบนิวเมติกมีหลายรูปแบบมากแบบแรกก็คือในแนวเส้นตรงแบบที่สองในแนวแหว่งแบบที่สามในแนวหมุนแล้วแบบที่สี่ก็คือแบบอื่นๆที่นอกเหนือจากทั้งสามอย่างนี้เรามาดูก่อนว่าไอ้ตัว power unit หรือปั๊มลมนั้นมันมีปั๊มแบบไหนบ้างและปั๊มตัวไหนที่ไปใช้ในการควบคุมแบบไหนผมเริ่มต้นเลยนะครับจังครับก็คือปั๊มตัวแรกที่เราพูดถึงผมพูดถึงเรื่องปั๊มหรือ compressor นั่นเองนะครับปั๊มตัวนี้แยกออกเป็น3ส่วนส่วนแรกเราเรียกว่าเป็นแบบพิสตันแบบพิสตันก็คือแบบลูกสูบนะครับมันมีลูกสูบจะเป็นกี่ชุดก็แล้วแต่ที่มีดูดอัดเข้าถังรีเซิเวอร์ตัวนี้เราเรียกแบบพิสตันซึ่งเวลาเราไปร้านทั่วไปของเครื่องจักรกลอาจารย์จะเห็นปั๊มลมที่มันมีถังรีเซิเวอร์อยู่ด้วยพอเสียบปั๊บจะเสียงดังป๊อก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 เลยอันนี้เขาเรียกว่าแบบพิสตันแบบที่สองคือแบบสกรูเอาสกรูสองตัวมาขบเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็อัดลมเข้าไปตัวนี้เสียงจะเงียบกว่าโฟเลตจะดีกว่านะครับไม่มีการกระเพื่อมเป็นแนวนิยมมากในอุตสาหกรรมแบบที่ฝาคือแผ่นไดอะแฟร์แผ่นไดอะแฟร์นั้นนะครับบ้านเราไม่ค่อยมีใช้แต่ต่างประเทศเขาใช้เพราะว่าอะไรครับเขาแยกส่วนระหว่างนะครับผมมีลูกสูบแล้วมีแผ่นไดอะแฟร์เพราะนั้นดูดอัดของลูกสูบตัวนี้แล้วก็ลมที่โฟลว์เข้าระบบมันจะแยกส่วนกันโอกาสที่น้ำมันที่อยู่ในลูกสูบไม่มีโอกาสเข้าไปในระบบได้เลยเพราะฉะนั้นตัวนี้อากาศจะคลีนมากจะสะอาดไม่มีน้ำมันหล่อลื่นของลูกสูบหรือของสกรูที่จะเข้าไปในระบบได้งานพวกนี้มักจะใช้ในงานพวกหมอฟันทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ใช้กระบอกสูบธรรมดาถ้าใช้กระบอกสูบธรรมดาเนี่ยอาจารย์จะเห็นว่าน้ำมันมันมีโอกาสเข้าไปในปากเราแล้วก็ทำให้เกิดเชื้อโรคได้
แว่นต่างประเทศจะไม่ทำนะครับเรามาดูองค์ประกอบสำคัญของการที่เราจะเอาระบบนิเมติกไปใช้งานว่ามันมีโครงสร้างของการเตรียมลมอย่างไรการเตรียมลมให้สะอาดนั้นเพราะว่าลมในอากาศเนี่ยมันมีทั้งฝุ่นละอองและความชื้นสิ่งเหล่านี้เป็นอันตรายกับระบบของระบบนิเมติกของเราเพราะนั้นที่สำคัญที่สุดก็คือการเตรียมลมถ้าอาจารย์เตรียมลมไม่ดีอุปกรณ์อาจารย์ราคาเป็นล้านหรือเครื่องจักรเป็นล้านเนี่ยก็จะเสียง่ายหรือมีอาการอายุการใช้งานน้อยลงสั้นลงแล้วก็ที่สำคัญก็คือทำให้อุปกรณ์ต่างๆนั้นชำรุดได้รวดเร็วเรามาดูโครงสร้างกันครับว่าโครงสร้างการเตรียมลมที่ดีเป็นยังไงเรามาดูครับการเตรียมลมที่ดีของระบบนิเมติกนั้นเราจะต้องทำอย่างไรบ้างอันแรกเลยก็คือคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้คือปั๊มลมนั่นเองแอร์คอมเพรสเซอร์อย่างที่ผมบอกปั๊มลมมีหลายแบบและขึ้นอยู่กับแบบที่เราต้องการนะครับก็คือเป็นถ้าเป็นแบบพิสตอนก็จะเสียงดังถ้าเป็นแบบสกรูก็นิยมใช้มากในอุตสาหกรรมนะครับถ้าเป็นแผ่นแดฟแฟมก็ใช้ในงานของหมอฟันจากคอมเพรสเซอร์แล้วเราจะไม่สามารถเข้าไปที่ระบบเลยได้เราต้องผ่านฟิลเตอร์ตัวหนึ่งนะครับก่อนเลยตัวนี้เราเรียกว่าเซนติฟูโกฟิลเตอร์เซนติฟูโกฟิลเตอร์ทำไมเราต้องผ่านเซนติฟิวฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตัวนี้ไม่มีไส้กรองนะครับอาศัยการเวียนสลัดของอากาศพออากาศมันเวียนสลัดกระทบความเย็นก็มีฝุ่นละอองความชื้นออกมาแล้วก็จะมีถังเล็กๆเก็บให้มันด้วยที่ถังเล็กๆโดยปกติเราจะมีโซลิดอยด์วาล์วติดอยู่เพื่อทุกๆเช้าเราจะเอาน้ำหรือฝุ่นละอองตัวนี้ให้ออกไปจากระบบเราได้ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับส่วนตัวนี้จะออกไปสัก 30% ของระบบจาก 30% แล้วนะครับสิ่งที่จะต้องผ่านอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่า receiver tank หรือถังเก็บลมตัวนี้คือ tank ครับถังเก็บลมมีหลายขนาดเลยตั้งแต่20ลิตร40ลิตร60ลิตร100ลิตรตามสแตนดาร์ดของผู้ผลิตขนาดถังนะครับขนาดถังที่ดีจะต้องมีขนาดถังที่มีโฟเลตมากกว่าปั๊มแล้วเป็นขนาดที่สูงกว่าที่เราใช้งานสมมติเราใช้งานในโฟเลตต่อ1นาทีเนี่ยเราใช้2ลิตรถังตัวนี้จะต้องมีความเก็บไม่น้อยกว่า20เท่าของมันก็คือ40ลิตรถังยิ่งใหญ่ยิ่งดีทำไมยิ่งใหญ่ยิ่งดีเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าถังจริงๆแล้วยิ่งมีขนาดโตเท่าไหร่ยิ่งดีแต่ถ้าโตมากเกินไปเราก็เปลืองค่าถังนั่นเองแต่จริงๆมันดีกว่าระบบเดี๋ยวผมบอกว่ามันดียังไงในตัวถังข้างล่างนะครับก็จะมีตัวดักน้ำออกมาแล้วก็มีโซลิดอยด์วาล์วควบคุมที่ระบายให้น้ำกับฝุ่นละอองที่ออกจากถังทุกครั้งที่เราเย็นตัวลงมันเย็นตัวเมื่อไหร่อากาศเย็นตัวก็กลายเป็นตัวหยดน้ำแล้วก็ผงฝุ่นละอองถ้าอาจารย์เห็นทุกครั้งที่อาจารย์เปิดปั๊มธรรมดาที่อาจารย์ใช้แล้วไปเปิดวาล์วข้างล่างที่มีซิเวอร์แทงค์อาจารย์เห็นน้ำออกมาเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีฝุ่นละอองด้วยเพราะตัวนี้คือตัวที่อันตรายมากถ้าเราไม่เดินน้ำออกทุกเช้าเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือน้ำมันจะระบายเข้าไปในระบบเด็ก
ที่รีสเปนแทงมันจะมีวาล์วตัวหนึ่งนะครับที่อยู่ด้านบนเราเรียกว่ามันเรียกว่าเซฟตี้วาล์วเซฟตี้วาล์วจะไว้โปรเทคถังถ้าเพชเชอร์มันสูงมากเกินไปที่มันปั๊มจากปั๊มอัดเข้าไปเรื่อยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ตั้งที่เซฟตี้วาล์วไว้ลมมันก็จะระบายออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ถังก็มีหน้าที่อะไรครับดักฝุ่นละอองที่สำคัญถ้าถังเราใหญ่ลมที่โฟลว์เข้าไปในระบบก็จะสเตเบิลนะครับที่ก็จะสเตเบิลอีกตัวหนึ่งเราเรียกว่าฟิลเตอร์แบบมีไส้กรองแล้วแต่3ไมครอนเราเรียกว่าฟิลเตอร์แบบยาการที่เราเอาฟิลเตอร์แบบยามาไว้ก่อนนั้นนั่นหมายถึงมันจะดักฝุ่นละอองที่ไม่ละเอียดออกไปก่อนนะครับทำนองเดียวกันตัวนี้ก็จะมีตัวดักน้ำแล้วก็มีโซลอยด์วาล์วติดอยู่ด้วยในระบบที่ใหญ่ก็จะมีตัวนี้จากฟิลเตอร์สามไมครอนเราก็จะมีแอร์ไดเออร์เราเรียกว่าแอร์ไดเออร์แอร์ไดเออร์ก็เหมือนห้องเย็นอันหนึ่งที่ทำให้อากาศเย็นอากาศเย็นตัวลงเป็นไงครับก็จะกันตัวไปหยดน้ำก็จะดับนี่น้ำหอกแล้วใต้มันก็จะมีโซลีนอยด์วาล์วติดอยู่เพื่อระบายฝุ่นละอองจากแอร์ไดเออร์ก็จะกลายเป็นฟิลเตอร์แบบ1ไมครอนฟิลเตอร์แบบ1ไมครอนนั้นก็คือดักที่ละเอียดขึ้นนั่นเองที่ฟิลเตอร์1ไมครอนก็จะมีตัวดักน้ำกับฝุ่นด้วยแล้วก็มีโซลิดแล้วเราถึงเข้าระบบหรือซิสเต็มเห็นไหมครับว่าระบบการเตรียมลมลักษณะนี้จะทำให้ลมของเราสะอาดขึ้นถ้าลมสะอาดเข้าไปในระบบของเราไม่ว่ากระบอกสูบหรือวาล์วต่างๆที่อยู่ในระบบของเราก็จะทำงานได้สะดวกขึ้นไม่มีฝุ่นละอองเข้าไปไม่มีความชื้นเข้าไปถ้าความชื้นเข้าไปพวกวาล์วแล้วก็กระบอกสูบต่างๆมันทำด้วยโลหะมันก็จะเป็นสนิมก็เกิดสนิมขึ้นแล้วก็พอเสียดสีกันไปเสียดสีกันมาสีก็รั่วระบบก็เจ๋งนั่นเองเพราะในระบบการศึกษาของเราเรามักจะมีปั๊มแล้วก็มีเซอร์วิสยูนิตเล็กๆอันนึงนะครับปั๊มมาเลยที่เราใช้กันแล้วก็มีเซอร์วิสยูนิตนะครับตัวหนึ่งเป็นตัวกรองตัวหนึ่งเป็นตัวส่งน้ำมันจริงๆแล้วตัวส่งน้ำมันเนี่ยไม่จำเป็นเลยนะครับเพราะว่ารุ่นใหม่ๆจะมีลูบิเคเตอร์อยู่ในตัวแล้วทั้งกระบอกสูบแล้วก็วาล์วเพราะฉะนั้นตัวนี้ตัวลูบิเคเตอร์ที่เราจะส่งเข้าไปเนี่ยเขาจะไม่ส่งแล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอะไรครับเวลาการส่งไปครับน้ำมันเนี่ยมันไปกองอยู่ที่ซีดของวาล์วแล้วพอปิดเทอมความร้อนต่างๆมันจะแห้งติดทำให้ซีดต่างๆเคลื่อนที่ไม่ได้วาล์วอาจารย์ก็ส่วนใหญ่จะพังเป็นหลักเลยจากอะไรครับจากการส่งน้ำมันของอาจารย์เข้าไปเพราะฉะนั้นยิ่งชุดทดลองมีกระบอกสูบขนาดเล็กวาล์วขนาดเล็กพวกนี้เนี่ยระบบปัจจุบันจะไม่ใช้ตัวนี้เลยในการส่งมีไส้กรองอันเดียวจากปั๊มแล้วไปที่ไส้กรองแล้วเข้าระบบเลยก็ไม่ถูกต้องเพราะในอุตสาหกรรมจะไม่ใช้การจากปั๊มลมแล้วก็เข้าไปในระบบเลยนะครับตัวปั๊มเองที่ผมบอกมีแบบที่เป็นพิสตอนแบบพิสตอนนี้มีฟังก์ชันเดียวคือออนออฟพอถึงเพชเชอร์
ในถังตกเมื่อไหร่ปั๊บมันก็มีเพรสเชอร์สวิตช์ต่อให้ปั๊มทำงานพอเพรสเชอร์ในถังสูงมันก็ตัดเพราะนั้นมีฟังก์ชันเดียวคือออนออฟแต่ถ้าเป็นแบบสกรูเมื่อไหร่มันจะมีฟังก์ชันอยู่2ฟังก์ชันคือฟังก์ชันออนออฟแล้วก็ฟังก์ชันไอดอลิ่งคอนโทรลไอดอลิ่งคอนโทรลก็คือการเคลื่อนที่ฟรีของปั๊มนั่นหมายถึงทุกครั้งที่ปั๊มสตาร์ทตัวเมื่อไหร่เนี่ยมันจะกินกระแสสูงของปั๊มมันใช้มอเตอร์ขับเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ว่าถ้าเรามีการตัดต่อบ่อยๆเราจะไม่ใช้พิสตอนปั๊มแต่ถ้ามีการตัดต่อบ่อยๆเราจะใช้สกรูปั๊มแต่จริงๆแล้วปั๊มมันจะตัดต่อบ่อยๆมันขึ้นอยู่กับรีเซฟเวอร์ตัวนี้แหละครับตัวถังถ้าอาจารย์ถังของอาจารย์ขนาดใหญ่นั้นหมายถึงเวลาที่อาจารย์ใช้ก่อนที่มันจะทำให้เพชเชอร์ตกลงนั้นหรือให้ปั๊มทำงานเพิ่มเติมนั้นก็ใช้เวลานานใช่ไหมครับแต่ถ้าอาจารย์ไปใช้รีเซฟเวอร์ไม่ว่าแบบตั้งหรือแบบนอนที่ขนาดเล็กเกินไปนั่นหมายถึงลมก็ออกในถังเร็วขึ้นปั๊มก็ทำงานถี่ขึ้นนั่นเองเพราะนั้นบางบริษัทจะไม่มีรีเซฟเวอร์เลยไม่ดีนะครับไม่ดีมักจะเอาสกรูปั๊มแล้วต่อเข้ากับระบบเลยนั่นหมายถึงสกรูปั๊มก็จะทำงานตลอดแต่ทุกครั้งที่มันไม่มีโหลดมันจะวิ่งฟรีเขาเรียกว่า idling control control แบบวิ่งตัวเปล่านะครับแบบไม่มีโหลดนี่คือข้อสำคัญอันแรกสำหรับการใช้ระบบนิวเมติกมาใช้งานในระบบการศึกษาถ้าแต่ผ่านตัวนี้มาเลยจากปั๊มเข้าเซอร์วิสยูนิตแล้วเข้าระบบตัวนี้ไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์ครับต้องย้ำไว้เลยว่าการเตรียมลมที่ดีจะต้องจากปั๊มเข้าเซมิคอนฟิลเตอร์ผ่านรีเซฟเวอร์ผ่านฟิลเตอร์แบบยาวแอร์ไดรเออร์ผ่านฟิลเตอร์แบบละเอียดแล้วถึงจะเข้าระบบระบบนี้คือการเตรียมลมที่ถูกต้องในระบบครับสำคัญที่สุดเลยนะครับแต่ถ้าอาจารย์มีธุรกิจอาหารหรือโรงพยาบาลเนี่ยไอตัวแอร์ไดรเออร์มันจะเปลี่ยนเป็นแบบสารเคมีเราเรียกว่าเป็นแบบวิทยาศาสตร์มันผ่านกระบวนการของท่อสารเคมีท่อสารเคมีนี้มันจะดูดความชื้นและฝุ่นออกให้อาจารย์หมดเลยหลักการเหมือนในหม้อแปลงที่ถ้ามันเสื่อมสารเคมีเสื่อมเมื่อไหร่มันจะเป็นสีอีกสีหนึ่งแล้วอาจารย์ต้องเปลี่ยนนั่นคืออายุการใช้งานของสารเคมีนี้มันเสื่อมสภาพไปแล้วเราปกติเราจะเปลี่ยนทุกหกเดือนไส้กรองนะครับทำไมเราจะรู้ว่ามันต่างสำคัญมากอันที่หนึ่งก็สืบจากประสบการณ์ของอาจารย์นั่นเองนะครับว่าการใช้งานแล้วไส้กรองมันต่างเมื่อไหร่แต่จริงๆแล้วมันมีตัววัดสัญญาณทางเข้าและออกถ้า different pressure ความแตกต่างของฟิลเตอร์ของอาจารย์ตัวนี้มีแรงดันต่างกันแค่1บาร์เมื่อไหร่นั่นหมายถึงฟิลเตอร์อาจารย์ตันแล้วนะครับเราเรียกว่า different pressure switch มันจะส่งสัญญาณออกมาเป็นสัญญาณลมหรือสัญญาณสัญญาณไฟฟ้าก็ได้แล้วแต่บริษัทแต่ละยี่ห้อที่ทำหรืออาจารย์ไม่ใส่ different pressure อาจารย์ต้องมีตัวทางเข้ามีเกตวัดทางออกมีจุดเกตวัดนะครับแล้วก็กดแป๊กวัดเพชเชอร์เกตถ้าเพชเชอร์เกต2ด้านเนี่ยต่างกันแค่1บาร์เมื่อไหร่นั่นหมายถึงฟิลเตอร์อาจารย์เริ่มต่ำแล้วอาจารย์ต้องเปลี่ยนฟิลเตอร์ฟิลเตอร์มีทั้งแบบที่ล้างได้และแบบล้างไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ต้องเลือกดูของแต่ละบริษัทที่จะใช้งานนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากการเตรียมลมที่จะเข้าระบบของระบบนิวเมติกนะครับข้างหน้าผมจะมาพูดถึง signal element working element แล้วก็ control element ว่าเวลาเราจะคอนโทรลระบบนิวเมติกนั้นเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างที่จะทำให้ระบบของเราเสถียรมากที่สุดมีอายุการใช้งานมากที่สุด
นานที่สุดนะครับแล้วครั้งหน้าพาร์ท2เรามาเจอกันครับขอบคุณมากครับที่อาจารย์ได้ติดตามผมขอบคุณมากเลยครับ